ันนี้คือดอกตะกะแตนนะคะทุกคนวิวสวยมากตัวนั้นก็เป็นดอกไม้งามงามดอกสีม่วงเต็มเลยอ่ะนี่คือเฮเซนัทพวกถั่วนะคะตรงเนี้ยไปหาเก็บกินเองโอ้โหกำลังขึ้นเต็มเลยอ่ะวอลนัทวอลนัทนะคะทุกคนต้นวอลนัทนะคะลี่เก็บอะไรนะสวัสดีค่ะทุกคนจะพาดูต้นวอลนัทหรือเฮเซนัทโอ้โหลูกดกมากเลยดูดิเพียบเลยอ่ะนี่พ่อบ้านนางกำลังเก็บอะไรอยู่อุ๊ยปักขาวอลนัทเฮเซนัทตรงนั้นก็จะเป็นดอกไม้สวยๆนะคือเมื่อกี้เราว่าจะไม่ถ่ายยังแต่มันเสียดายอ่ะเสียดายวิวมาที่ไรก็ถ่ายบิลลี่ระวังฟันเสียโอ้โหเอาฟันไปกัดไอหน่วยอะไรแข็งๆอ่ะไม่มีอะไรหรอกถ่ายไปงั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยนกเดินเห็นไหมบางทีก็มีกระรอกกระต่ายนะมันวิ่งนี่ดอกไม้อะไรไม่รู้ดำๆไม่รู้ต้นอะไรดำๆมันล้มเต็มเลยอ่ะไม่รู้อะไรดำๆเต็มเลยอ่ะไปเนี่ยเต็มเลยนะทั้งแถวมีดอกตะกะแตนด้วยนะทุกคนอร่อยนะเราเคยกินนี่เม็ดอะไรไม่รู้อะมีสีส้มด้วยนะมาที่ไรก็ถ่ายปะไปต่อไปดูต้นนี้ดิเหมือนสำลีอะอุ้ยเยอะเลยชิลี่เอามาใส่ดิเนี่ยใส่ซักดิไอ้เนี่ยเต็มเลยชิลักเอาถุงมาใส่เสียดายอ่ะดูดิจะมีอีกแบบหนึ่งอ่ะกลิ่นมันจะหอมนะอันนี้ไม่หอมคือน่าเก็บไปประดับที่บ้านโอ้ยเด็กมันคิดร้อนจ้าเก
็คนมันรักมันก็ทักหาเขาทักมาก็เขาอุ๊ยอันนี้เหมือนข้าวเลยอ่ะทุกคนดูเหมือนข้าวเลยรวงข้าวเนี่ยมายืนทำอะไรเนี่ยคือต้นอะไรไม่รู้อะไอ้ปลาคาอุ้ยหนามมันเป็นหนามนางเป็นหนามจ้ะโอ้กุหลาบแดงเป็นสื่อแห่งความรักเรากินสียวนยาวเราใจรักนั้นจวนน้ำกุหลาบคงอะไรก็ถ่ายให้หมดนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นดูดิมันเป็นต้นหนามนะนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งเยอะมากโอ้ยอากาศสดชื่นไปละเนี่ยถึงเนี่ยไม่รู้เม็ดอะไรไม่กล้าจับมันมีหนามเต็มเลยอ่ะแต่ใบมันเหมือนกุหลาบนะเดินไปเดินมาน่าจะเก็บเงินได้เป็นปึกอุ้ยเยอะมากเลยฝั่งนี้ก็มีอีกอันนี้ก็จะเป็นพวกเฮเซนัทวอลนัทหรือเฮเซนัทเนี่ยทั้งแถวเลยนะเต็มไปหมดเลยไม่มีใครเก็บนะมีแต่เรามาเก็บกินโอ้ยโอ้ยเยอะมากนี่นะคะจะให้ดูต้นลูกไอ้เนี่ยเฮสนัทหรือวอลนัทคือมันเยอะมากเลยนะตอนนั้นเราเก็บได้เป็นลังเลยอะเดี๋ยวค่อยมาลงให้ดูอร่อยทั้งแถบเลยจ้ามีห้องน้ำสะอาดโอเคอยู่นะก็มานั่งกินอาหารกันนะคะเขาพาเด็กๆมาเล่นของเล่นคือนางเหนื่อยแล้วคนกำลังมาอีกนะเยอะเลยตรงนั้นก็จะเป็นต้นซากุระนะนั่นน่ะสีชมพูสวยเลยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ถ้าใบไม้เปลี่ยนสีอ่ะเราจะพามาชมนะคือสวยมากคือเดินแค่นี้เหนื่อยกลับไปกินข้าว 2-3 กะละมังบางที่เอาหมาเข้ามาขี้เงี้ยอันนี้หน้าร้อนตอนเอามามันสวยมากเลยพวกดอกไม้เนี่ยเรื่องดอกกุหลาบมันหายหมดเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วนี่ดูได้ไงต้นสีส้มนี่ไงอะต้องชะนี่นี่ไงสีส้มเมื่อกี้เราถ่ายสีแดงสีดำนี่คือต้นแอปเปิลนะคะทุกคนปีนี้ยังไม่เห็นเลย